ก็อยู่ในช่วงแม่พาเข้าครัวอีกแล้วนะคะช่วงนี้ออกไปไหนไม่เคยได้นะครับค่อนข้างจะลำบากนิดนึงวันนี้พี่ฟิล์มฟิล์มบอกว่าอยากจะหาอะไรทานกันนะครับวันนี้แม่เดือนก็บอกว่าจะมาทำอาหารให้พี่ฟิล์มฟิล์มได้ทานกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเมนูขนมปังชุบไข่ใส่ชีสเมนูนี้ทำยากไหมครับแม่ไม่ยากเลยค่ะง่ายมั่ววัตถุดิบก็มีนิดเดียวนะคะไม่ได้เยอะเลยครับผมวันนี้มีอะไรบ้างครับมีเกลือเนยไข่ไก่ชีสแล้วก็ขนมปังแค่นี้แค่อย่างแล้วก็กระทะกับน้ำมันค่ะไม่ใช้น้ำมันค่ะใช้เนยเปล่าแม่ใช้เนยใช่ไหมมีเนยนะครับค่ะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่านะครับเมนูนี้จะอร่อยขนาดไหนนะครับค่ะเราต้องทำยังไงบ้างครับแม่อย่างแรกก็เอาชีสใส่ค่ะพี่ฟิล์มใส่ขนมปังเราก็ต้องเตรียมขนมปังมาแล้วก็แกะชีสที่เป็นแผ่นนะครับที่เขามีขายสำเร็จรูปนะครับเอามาวางไว้ด้านบนใช่ไหมครับใช่นี่มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอง่ายค่ะแล้วเราก็แปะเราล้างมือแล้วเนาะล้างมือแล้วพิมล้างแล้วเมื่อกี้นะคะวางไปนะครับตรงกลางเลยใช่ไหมครับใช่แล้วก็เอาขนมปังโปะแค่นั้นเองใช่แล้วเราก็หั่นตอนนี้นะเราเอาขนมปัง2ชิ้นนะวางข้างล่างแล้วใส่ชีสตรงกลางแล้วก็วางทับด้านบนแล้วเราก็มาหั่นนะครับเป็นทั้งหมด4ชิ้นเล็กๆใช่ไหมครับใช่ค่ะการใช้มีดนะครับหรือว่าของมีคมนะครับควรให้ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าเกิดน้องๆมาทำนะครับตอนนี้นะพี่ฟิล์มกำลังหั่นอยู่นะครับจะอร่อยหรือไม่อร่อยนะขึ้นอยู่กับการหั่นในครั้งนี้นะครับผมถ้าหั่นไม่สวยมันก็จะไม่อร่อยใช่ครับต้องหั่นตรงหั่นเอียงแล้วเหมือนกันชิ้นนี้ไม่อร่อยแล้วนะครับชิ้นนึงใหญ่ชิ้นนึงเล็กอันนี้จะไม่อร่อยทันทีเลยนะถ้าหั่นไม่เท่ากันเกี่ยวไหมแม่ไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวนะครับนี่นะตอนนี้นะครับเราก็หั่นได้หลายชิ้นแล้วนะครับค่ะแม่พอหั่นเสร็จแล้วไข่นี่เราเก็บไว้ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวเราเอามาทำเป็นแบบเป็นกีตีไงว่าตีตีไข่นี่ไงชื่อเมนูขนมปังชุบไข่อ๋อเราจะเอาขนมปังมาชุบไข่ทีพอครับผมงั้นเดี๋ยวเราต้องตีไข่ใส่ถ้วยไว้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาขนมปังเนี่ยไปชุบแล้วก็ทอดใช่ค่ะแล้วรสชาติจะออกมาเป็นไงเราไม่เห็นมีอะไรปรุงรสเลยเกลือแค่นั้นเองเกลือชีสขนมปังค่ะไข่ไม่ลงทุนเลยอ่ะเอ้าเราออกจากบ้านไม่ได้ไงเราก็ต้องเป็นเมนูที่แบบว่าทำง่ายและทานง่ายและอร่อยไงเอาละครับตอนนี้นะแม่เดือนน้องฟิวมาขอไข่อยู่นะครับต่อไปเราก็จะมาตีไข่โอ้เจ็บไหมไข่ตีไข่กริบมากเงียบกริบเลยนะครับเอาละครับตอนนี้นะน้องฟิวกำลังตีไข่อยู่นะครับแล้วตีไข่เสร็จแล้วใส่ถั่วลงไปด้วยป่ะใส่ค่ะขอเพิ่มแบบรสชาตินิดนึงอ้าวน่าใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะพี่ฟิล์มก็หั่นขนมปังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปทำไงครับแม่ชุบไข่เลยค่ะปังใส่ค่ะเอาง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอใช่ง่ายไหมง่ายจังอะเด็กๆก็จะสนุกกับการแบบชุบไข่ใช่แล้วก็วางไว้ก่อนสนุกไหมคะสนุกการชุบนี่แหละค่ะใส่เยอะๆหน่อยนะจะได้แบบฟูๆใช่ไหมแม่ใช่ค่ะอยากเห็นตอนมันวิ่งอย่างนี้ตอนเอาไปทอดชีสเขาก็จะเยอะมาดิใช่แต่ว่าจะเยอะไม่มากไงเพราะว่าเขาประกบด้วยขนมปังเอาละครับ2ชิ้นสุดท้ายนะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับน้องฟิวแม่เดือนบอกว่าให้ชุบให้แบบเยอะๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาทอดเนี่ยออกมาจะได้สวยนะครับไข่จะได้ฟูๆนะครับนี่นะครับได้เต็มจานเลยพอกินปะเนี่ยพอแน่ใจนะต้องขอครึ่งนึงค่ะครับผมตอนนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิวนะครับก็ชุบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะเป็นสีเหลืองเลยนะแค่นี้ก็น่าทานอ่ะแต่ใช่ได้ไข่ไม่สุกเอาไปทำให้สุกก่อนอ้าวไปเดี๋ยวเราไปทอดกันเลยดีกว่านะครับอุ้ยวันนี้แม่ไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะไม่เป็นเมนูที่ง่ายจริงๆนะครับเพราะว่าเด็กๆชอบแน่เลยปิดเทอมนี้นะครับแต่เขาก็ละลายน้องฟิวบอกว่าขอแค่นี้พอที่เหลือน้องฟิวจะไปกินอย่างเดียวนะครับยังไม่จะไปเด็ดไม่จะเด็ดลูกเพราะมันไม่ใช่น้ำมันไม่เป็นแบบเป็นเนยๆมันจะหอมใช่ค่ะนี่กลิ่นมาละกลิ่นมาละพี่ฟิล์มคลิปใส่เลยค่ะให้พี่ฟิล์มเปิดค่ะให้พี่ฟิล์มเปิดทันทีทำไมเขาเงียบฉี่เลยอ่ะไม่มีชู่ช่าชู่ช่าเลยอ่ะไม่ๆเราจะบอกเดี๋ยวไม่นี่ไงพ่อมันจะเป็นแบบนี้ค่อยๆนี่ค่ะเราจะค่อยๆก่อนอ๋อเขาจะเป็นไข่ใช่ไหม
ใส่4ชิ้นก่อนก็ได้ลูกจะได้พริกง่ายๆมาสลับกันนะครับค่ะมาเดี๋ยวพี่พริกให้เดี๋ยวฟิวต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วเฮ้ยเสียงมาแล้วนะเราก็จะเบาไฟแล้วเนาะกินมาแล้วกินมาแล้วอันนี้เขาเรียกว่าเสียงสวรรค์น้องฟิวชอบกี่ชิ้นคะเอาประมาณครึ่งนึงของอันนี้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอยู่กับ4คนสมมุติมี10ชิ้นน้องฟิวไป5แล้วเหลือ4นี่หาร3มันไม่ใช่นะใช่แต่ว่าที่เราทำทั้งหมด4แผ่นแผ่นนึงมี4ชิ้นอันนี้ได้12ชิ้นค่ะ4แผ่น12ชิ้นได้ไง4 4 16 5 16นั่นแหละว้าคนละ4ชิ้นเดี๋ยวได้12พี่ปิ๊ม4 4 16ไม่เรียนมายังไงเออพี่ปิ๊มเลยค่ะเฮ้ยฝั่งนู้นสุกแล้วสุกแล้วสุกแล้วนี่แม่ต้องเอาให้สุกนะสุกค่ะดูไปดูมาเหมือนโรตีเนาะโรตีไข่นี่เหลืองแบบอุ๊ยมันน่าทานมากดูอีกทีนึงเหมือนอะไรรู้ป่ะโรตีทอดแกงส้มอ้าวคืออะไรแกงส้มแกงส้มจะอมหรอเงี้ยเออใช่แม่หั่นชิ้นอย่างนี้แหละกับอีกอย่างนะคือโรตีนะครับอารมณ์ประมาณนี้เลยนะโอ้ชิดชิดหอมมากเลยอ่ะหอมชีสเหรอไหนดูหน่อยเฮ้ยหอมมากเลยอ่ะอันนี้ต้องทำให้สุกดีๆเพราะเขาเป็นไข่ไงหอมนะหอมมากๆเลยนะครับตอนนี้พี่ฟิล์มลองพลิกดูดิข้างล่างเหลืองยังถ้าเหลืองก็ขึ้นได้ลูกได้แล้วค่ะมันหอมมากเลยเนาะนะพี่ฟิล์มตักขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องให้เสด็จน้ำมันนะแม่นะเพราะเขาไม่ได้เป็นน้ำมันนะใช่ค่ะโอ้โหวิ่งน่าทานมากเลยนะครับแล้วที่สำคัญเลยคือทอดแป๊บเดียวนะแม่ไม่ได้นานเลยนะครับใช่ค่ะเอาครับ4ชิ้นแรกนะครับมาแล้วโอ้ยน่าทานหอมด้วยนะขอบอกใช่ครับใส่เนยเพิ่มก็ได้ลูกคลิปนี้นะเหมือนแม่เดือนบอกเลยนะแม่แทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะใช่เพราะว่ามันทำง่ายไงพ่อครับผมเด็กๆก็ทำกันได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะว่าควรให้ผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะว่าอยู่ของที่แบบมีคมแล้วก็ไฟนะครับอันตรายนะครับคลิปนี้ให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มนะครับทำแล้วก็แม่เดือนนะครับคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะสนุกไหมครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มสนุกค่ะโอ้มี12ชิ้นเหมือนที่ฟิล์มบอกกันแหละเห็นไหมอ้าวทำ3คู่ทำ3คู่ฟิวบอกว่า4คู่อ้าวเห็นไหมบอกแล้วว่าน้องฟิวตั้งแต่ทีแรกน้องฟิวก็งงแต่น้องฟิวก็ยอมรับนะว่ากินเป็นจริงๆเมื่อกี้ก็งงไงทำแค่3คู่ก็คือ3แผ่นแต่ตัดออกมาแผ่นละ4ชิ้นก็12ก็ถูกแล้วไงน้องฟิวบอกหนูโดนบ่นฟรีเลยนะได้ไหมนี่นะครับตอนนี้นะครับกำลังทอดกันอยู่นะครับสีสันมันได้นะครับกลิ่นก็มาแล้วนะครับอ้าวขึ้นเลยค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยนะครับได้ค่ะสนุกเขาเลยแม่สองคนนะครับทำไม่ยากร้อนร้อนโอ้ทำให้ฟิวคีบคีบแนวขวางเลยอ่ะมาต่ออีก4ชิ้นสุดท้ายขอสวยสวยหน่อยนะคะได้ค่ะงั้นต้องโทษฟิวแล้วแหละสวยไม่สวยอ่ะนั่นโอ้มีทอดกันเองอีกคีบไม่สวยอ่ะเออฟิวคีบไม่สวยอ่ะที่เหลือ4ชิ้นให้ฟิวเลยไอ้จริงดิคีบไม่สวยฟิวทำอะไรอ่ะอะไรเดินบนหอมมากตอนนี้นะน้องฟิวบอกว่าสนุกมากเลยนะครับเล่นไม่อยากเลิกนะครับเล่นไม่อยากเลิกเลยแต่ว่ารอบที่น้องฟิวทำเองคนเดียวอันเนี้ยสีแบบเริ่มใหม่ๆแล้วอะไรมันเป็นสีเนยเมนูขนมปังชุบไข่ไส้ชีสของเราก็เสร็จแล้วใช่ค่ะหน้าตาน่าทานมากนี่นะคะได้ทั้งหมด12ชิ้นนะค่ะชิมเลยไหมชิมชิมเฮ้ยกลิ่นหอมอ่ะหอมค่ะหอมเนยด้วยใช่ไหมรสชาติโอเคใช่ไหมครับโอเคค่ะมีชีสมีไข่ครบเลยครับผมน้องฟิวครับลองชิมดูครับเป็นไงบ้างอร่อยมากมันแบบวิวที่มันชีสแล้วก็อร่อยไข่ใช่ค่ะแล้วก็หอมเนยด้วยรสชีสนี่ฟินเลยเพราะว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายนะครับแล้วก็ทานได้ง่ายด้วยนะครับไม่ซับซ้อนนะทำง่ายๆมากเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่พี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่เดือนนะครับได้ทำขึ้นมาในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าน้องๆทานแล้วไม่ชอบบอกอยากใส่ซอสก็สามารถเอาซอสมาทานร่วมกันได้นะครับใช่ค่ะนี่ก็โอเคมากเลยนะแต่แม่ว่าทานเปล่าก็อร่อยนะใช่
แต่ถ้าเราเปลี่ยนจากชีสเป็นชีสยืดนี่โอ้โหฟินกว่าเดิมอีกแบบนี้ก็ฟินแล้วนะใช่เพราะว่าน่าจะอร่อยมากกว่านี้นะครับใช่เพราะเวลาดึงนะชีสก็คงยืดออกมาแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาทำเนี้ยใช่โอเคครับผมงั้นวันนี้เดี๋ยวให้พี่ฟิล์มน้องฟิลแม่เดือนนะครับทานกันก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย